อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจงแล้วภาพเห็นทักษิณนอนเปลออกจากโรงพยาบาลตำรวจอธิบดีกรมราชทัณฑ์แจงแล้วภาพทักษิณชินวัตรนอนเปลเข็นออกจากโรงพยาบาลตำรวจเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้เป็นไปตามระเบียบรักษาแต่เผยอาการเจ็บป่วยไม่ได้วันที่13ตุลาคม2566นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวถึงกรณีภาพถ่ายปรากฏในโลกออนไลน์เคลื่อนย้ายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษได้รายงานว่าเมื่อเช้าวันนี้เวลา 10 โมงทางแพทย์ใหญ่รบตำรวจเป็นคนนำตัวออกไปทั้งนี้ในฐานะผู้ต้องขังเด็ดขาดทางแพทย์ใหญ่รบตำรวจได้นำผู้ป่วยไปทำ CT สแกนกับ MRI ที่ตึกพปร.และเสร็จสิ้นในเวลา 11 นาฬิกาเรียบร้อยแล้วโดยการนำตัวออกไปนี้เป็นไปตามระบบการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ส่วนรายละเอียดของการเจ็บป่วยแพทย์ไม่ได้แจ้งซึ่งเป็นตามหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและตามจรรยาบรรณของแพทย์SS เซียมสับเคลนออีดีเอ็นเอสับพันนาตาโฟก HPH สมจิตพยาสอบครั้งสัตย์ไทย SS เซียมสับเคลนออีดีเอ็นเอสับพันนาตาโฟก HPH สมจิตพยาสอบครั้งสัตย์ไทยนั้นออัม W รามูรูมพติเพชอเอจมฮิกาลังมีครบกับมอมซุยใสฮักเคอร์นิกอใส่ชีวิตทรงพียาดาพาตานสัตสริยิงพระยาทรงนายสุขจกสรีสุขสีอรถฟิมเธอชอบพิมพรกชาติทีพาธนาทีขับปีมึกเวนทีดอกมวยทีเฮเอที่พันมาขับนานพนกงานเอสเอสจีสักมายังพันนิทีวิทเคยชอบพิกเพื่อพิกพาดิภาพที่สุยเสียนทาสหาตุกอใส่ชีวิตนั้นมึกเวลาดอกรำคบี30อันเว้นที่ดอกปีที่เคย6 6 6ที่เวทพระพิกเสดิมุยเคยชอบพิกเบียกอตังสติพระพันสักพียาดาภาพยากทรงนายสุขจบรถSSซิมเพนิงันเป็นปีวิควอมซกเซรามิกวิเคราะห์ยาติสนัดพี่อันเอกรวมปีทงหนักก่อมุยเดินทางมารวมวิสาเลนี้ครั้งนี้ที่เอกมาใน W ราบุซีซาชาออม W พาธนาสมอมเลียกวอมเมนองทรงมิวซิมาเป็นประธานิคที่ออีดีเอ็นเอสักโดยมีหนักก่อมุยเคยชอบพิทเลคเอพิกัตชราบรอกวีนายอชนกจาสมทราฟีเอสเอสเคยชอบพิทนายเซอร์วอนสมทราฟีนายเคยอชวิซีเคยชอบพิทนายพีเอชยูนีเอกูอชดิทนายเคยอชวิซีเคยชอบพิทจักนียังมีคุงริกทรงนักกอมูนซิกเลทันที่สกีมารุมวิสเลปเฮนิงานสาธินายจานดาที่เซอร์ออมที่นายเวนอชูมารุมอชดิทเอสเอสคือที่นายสันติเอทอกูพิสิทธิ์เลียบสินกูพิสิทธิ์เคยชอบพิกดันนาย W รามูคลอไซน์ควอมไซซีวาคลอไซน์ควอมไซซีกับ SS ซีมเลียกวิเคราะห์สรีสุขเคยซีออคอยเป็นกาลังซีให้กับวิเคราะห์ดิมิกาลังซีสุกับควอมรู้สุขที่สุขเซราใครเป็นกาลังซีฮิกับผู้ที่ยังมีชีวิตอายุเลียกที่ตามจิกอทางนันเทียดปีผู้สุดคอเรนบันบาพเทียดนาสักเป็นยาดาพาเบียเป็นปีวิควอมสกเซราบดาพูนทรงอันยาดาพาตั้งลองนาตาคนาคีออีเลียนสักเลียโฟคีซุมเคเอสเอสเซียมวินาตาคนาทีซีมเคลนนาตามีเอชยูราวังออีดีเอ็นเอสักพระยาโฟกเฮดนายคำใจผู้เป็นพีเอชทางนาตาคีรุม Culture's Day Broadcast Channel Agent Call Satellite Page Korea SS เธอชอบพิมพ์ใส่ชีวิตนี้มันไปพิมพ์แต่งนั้นดีมุ้ยปี Agent Call SS ทีม Satellite Korea ซ้อมวิธีเป็นโฮมลับพิสเวน่านำไป Agent Call SS ทีม หน้าตาเคลื่อนรับสักไอคนเลือกกู้ภัยนางพิงข้างรังพระยาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 คนไทยดับเพิ่ม3 รายนายกรัฐมนตรีประสานเอกชนรับคนไทยกลับยันจุดยืนไม่เข้าข้างฝ่ายใดนายกรัฐมนตรีเสียใจหลังทูตไทยประจำอิสราเอลรายงานคนไทยเสียชีวิตเพิ่ม3 รายประสานเอกชนรับคนไทยกลับบ้าน ยันจุดยืนไทยไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด เมื่อเวลา 8:30 น.วันที่ 14 ตุลาคม 66 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 บน 6 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกรณีการให้ความช่วยเหลือคนไทยออกจากพื้นที่สู้รบตะวันออกกลางว่าเป็นที่น่าเสียใจว่าทางสถานทูตไทยประจำอิสราเอลรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก3 รายรวมขณะนี้มีคนไทยเสียชีวิต24 รายแล้วและถูกจับเป็นตัวประกันจำนวนเท่าเดิมคือ16 รายซึ่งขณะนี้ยังประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเร่งนำคนไทยกลับมาสู่ประเทศไทยให้เร็วที่สุดปัจจุบันมีผู้แสดงเจตจำนงจะเดินทางกลับไทยประมาณ 7,000 กว่าคนซึ่งต้องขอบคุณสายการบินพาณิชย์ทั้ง3 แห่งคือนกแอร์เอเชียและการบินไทยที่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีในการหาลู่ทางการที่จะนำคนไทยออกมาโดยเร็วที่สุดรัฐบาลเองก็ไม่ได้หยุดยั้งส่วนตนใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวติดต่อกับภาคเอกชนที่มีเครื่องบินและมีคอนเน็กชันกับประเทศจีนที่จะประสานใช้สายการบินสปิกเจ็ตซึ่งมีเครื่อง A340 แต่ละไฟล์จะสามารถรับคนได้ประมาณ350 คนอาจจะเร็วที่สุดคือวันอาทิตย์ที่วันที่ 15 ตุลาคมนี้โดยตนให้ช่องทางการติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วเพราะทางสายการบินดังกล่าวจะลำเลียงคนอินเดียไปส่งอยู่แล้วหากเราสามารถตกลงกันได้และเคลียร์กับทางรัฐบาลอิสราเอลเพื่อให้เครื่องบินลงจอดได้ก็จะจัดการทันทีโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่ามีนักวิชาการฝ่ายความมั่นคงแสดงความกังวลถึงการวางตัวของรัฐบาลไทยกับอิสราเอลอาจจะกระทบเรื่องปาเลสไตน์ด้วยดังนั้นเรื่องนี้ปรึกษากับทางฝ่ายความมั่นคงแล้วหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายืนยันว่าเราวางตัวเป็นกลางเพราะเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของใครทั้งสิ้นหน้าที่ของตนคือการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นปาเลสไตน์หรือทางสถานทูตอิสราเอลเพื่อปกป้องคนไทยให้ปลอดภัยจากวิกฤตสงครามครั้งนี้ยืนยันว่าเราไม่ได้มีการช่วยเหลือใครทั้งสิ้นไม่ได้แสดงจุดยืนว่าเข้าข้างใครเราเข้าข้างคนไทยที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลไทยเป็นห่วงตอนนี้คือคนไทยอีกกว่าประมาณ 6,000 ถึง 7,000 คนที่อยากจะออกมารวมทั้งพี่น้องของคนเหล่านี้ที่อยู่ในเมืองไทยกว่า10,000 คนที่มีความกังวลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเรายินดีทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อให้คนไทยปลอดภัยนายเศรษฐากล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าทางนานาชาติให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการเปิดน่านฟ้าเพื่อบินไปรับคนไทยกลับประเทศหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเท่าที่ได้รับรายงานเข้ามายังไม่มีปัญหาอะไรปกติจะใช้เวลาเป็น10 วันในการขออนุญาตตอนนี้ก็เหลือเพียง2 วันและถ้ามีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะยกหูพูดคุยกันทั้งหมดที่ไปมาแล้วก็ขอความกรุณาในเรื่องของความมั่นคงเรื่องการติดต่อกับชาติต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับคู่ขัดแย้งเราเองก็ประสานงานกันอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการปล่อยตัวประกันรวมทั้งการดูแลตัวประกันให้ดีวงการพูดคุยกันตลอด อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นวันที่15ตุลาคมนี้ตนจะหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหาแนวทางในการนำตัวคนไทยกลับประเทศ